พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกถึงการปาฐกถาพิเศษเรื่องยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ7ปีพ.ศ. 2558ถึงพ.ศ. 2564ณ Impact เมืองทองธานีว่าทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อให้แข่งขันได้ในระดับสากลพร้อมรับมือการเปิดการค้าเสรีอาเซียนที่จะเกิดขึ้นโดยแนวทางการพัฒนาต่างๆนั้นทุกอย่างจะต้องเชื่อมโยงกันไม่ว่าจะเป็นระบบฐานข้อมูลซอฟต์แวร์ที่เชื่อมต่อภาครัฐและเอกชนรวมทั้งการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งที่เชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านและกระตุ้นเศรษฐกิจพิเศษตามจังหวัดที่ติดกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้านให้มีเศรษฐกิจขยายตัวดีขึ้นทั้งนี้แผนการส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI นั้นจะเน้นลดการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานลงและเพิ่มสิทธิพิเศษรายอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ตรงตามความต้องการของนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในอนาคตขณะที่ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ7ปีของ BOI นั้นจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปี2558ถึงปี2564โดยจะเน้นให้การเกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มการลงทุนหรือคลัสเตอร์การส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนรวมถึงการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศขณะที่สิทธิพิเศษใหม่จะพิจารณาจากการที่ประเทศได้ประโยชน์จากการลงทุนนั้นๆการใช้วัตถุดิบในประเทศและการใช้เทคโนโลยีในการผลิตโดยจะได้รับยกเว้นการจ่ายภาษีเงินได้สูงสุดถึง8ปีและสำหรับในส่วนของปัญหาราคายางที่เกิดขึ้นอยู่ณปัจจุบันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกด้วยค่ะว่าไม่ได้ทอดทิ้งเกษตรกรชาวสวนยางนะคะแต่ก็ไม่สามารถที่จะนำเงินนั้นไปช่วยอุดหนุนหรือว่ารับซื้อราคายางจากชาวสวนยางนั้นให้มีราคาสูงกว่าราคาตลาดค่ะเพราะว่ารัฐบาลจะต้องรอบคอบในการใช้จ่ายเงินแล้วก็รวมไปถึงการดูแลแต่ละฝ่ายนั้นให้เกิดความสมดุลเหมาะสมค่ะทั้งนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นแนวทางในการที่จะพัฒนาแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ได้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตนั่นเองค่ะและนี้นะคะ